นี่บุรีรัมย์นั่นเองครับแล้วจะไปที่เขาพนมลุงแล้วก็เพลาเพลินครับนัดชมต่อได้ในไฮไลท์ครับมาแล้วกล้องตัดบ่อยเป็นอะไรนะฝนตกแล้วแม่ค้าสกรีนชมตัดรูปในภาษาก็สวยอยู่โอเคอธิบายยังไงวะไม่ค่อยทำคลิปบอก Good morning everyone Hello สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการท่องล่ากับลาเนสและร้อยแปดแชร์นะครับแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมภาพไม่ตรงกับเสียงนะครับทำไมหน้าไม่ตรงกับเสียงนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับน้องแตมเนี่ยซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1โรงเรียนน้ำยืนพิทยานะครับเขามีการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีอยู่2ที่นะครับได้แก่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งเนาะ1แล้วก็อีกสถานที่1คือเพลาเพลินนะครับซึ่งสถานที่ที่2เนี่ยนางไม่ได้ถ่ายมานะครับแล้วภาพก็อย่างที่เห็นนะครับสั่นไหวไม่ไหว แต่นั่นแหละนะครับก็น้องเขาอยากจะแบบว่าแจ้งเกิดอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยสนับสนุนให้นิดนึงนะซึ่งคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยมันไม่ถึง3นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะให้ดูทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งแค่มาพูด voice over พูดภาคเสียงทับเนี่ยเป็นอินโทรเป็นเกริ่นนำเนี่ยก็จะ ก็คงยาวแล้วแหละนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพบกันเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเลยละกันเนาะไม่อยากให้มันแบบกระท่อนกระแท่นเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปรีเพลย์อีกตอนหลังตอนท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe นะครับไว้คราวหน้าจะฝากกล้องนะครับที่มีกันสั่นดีๆนิดนึงแล้วก็คุณภาพในการถ่ายทำที่ดีกว่านิดนึงนะกว่านี้นิดนึงนะครับไปกับน้องเนาะไม่งั้นก็อาจจะขออนุญาตทางโรงเรียนนะครับติดตามไปถ่ายคลิปมาด้วยตนเองเนาะโอเคเหมือนกับคลิปกีฬาสีแล้วก็คลิปงานวันคริสต์มาสของปี2565ที่ไปถ่ายมาให้ชมนะครับอ่ะโอเคลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เชิญ enjoy นะครับกับฟุตเทจที่น้องถ่ายมาอย่างสั่นไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรเหมือนกันนี่ก็ยังไม่ได้เช็คเทปเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยใช่ได้สวยเลยไม่ใช่ใช่ได้โคตรสวยสวย Good morning everyone สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วงท่องล่ากับลานีและ108แชร์นั่นเองครับวันนี้พี่ก็รับเชิญน้องสแตมเองครับเดี๋ยวเราจะพาไปวอล์กกับทริปเที่ยวของโรงเรียนน้ำยืนพิทยาซึ่งม.2เราจะไปที่บุรีรัมย์นั่นเองครับและจะไปที่เขาพนมลุงแล้วก็เพลาเพลินครับรับชมต่อได้ในไฮไลท์ครับมาแล้วกล้องตัดบ่อยเป็นอะไรนะฝนตกแล้วแม่งพาสกรีนชอบตัดรูปในประสานก็สวยอยู่โอเคอธิบายยังไงวะไม่ค่อยทำคีมบล็อกด้วยเขาถือว่ามีความสวยสูงยาวไม่มีคนถือกล้องให้ก็ลำบากอย่างนี้แหละโมเดลใหม่ซากหินเก่าจะเรียกไงวะเราก็ไม่อธิบายเยอะแต่ก่อนเราก็ถือกล้องแค่นั้นเองมีความสูงหมอกเยอะมากเขามีกล้องตัดหมอกและจังหวะนี้สวยเกินไอ้นี่หามันคืออะไรนี่ก็ยังไม่รู้เพื่อนมันถามนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเกตออกยังอ่ะเกตออกยังอ่ะเกตออกเกตยังไม่ออกตอนไหนอ่ะเกตยังไม่ออกเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นนาคีอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมความสวยก็สวยเราจะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนี่อ่ะ sorry มันเขียนถามเอาก็ถือว่ามีความสวยสวยอยู่สวยเติบมันก็มีทางนี้อีกอุ้ยทางนี้หมอกสวยมากสวยจริงเหมาะกับการชมวิวแต่ฝนตกหัวเปียกและทางนี้ก็จะ
างนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนี่ก็มีความเป็นปราสาทหินเนาะใครเคยมาก็จะรู้แล้วมันเป็นปราสาทหินที่แบบประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งถูกไม่ถูกไม่รู้มั่วไว้ก่อนเพื่อนแม่งหนีไปแล้วตัดภาพก่อนแป๊บปิ๊บใช้ได้สวยเลยไม่ใช่ใช้ได้โคตรสวยสวย